ไม่ว่าจะเป็นยุคใดหรือแพลตฟอร์มใดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่อาศัยความรวดเร็วของเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์อำนวยความสะดวกและสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้อย่างฉับพลันนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่มนุษย์สร้างให้มีความเฉลียวฉลาดแล้วการสร้างสมดุลทางจิตใจของมนุษย์ให้เกิดปัญญาญาณเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นสังคมชาวพุทธในประเทศไทยที่ยึดวิถีปฏิบัติการฝึกตนพัฒนาจิตใจกันมานานด้วยความรักและเมตตาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทุกชนชาติทุกสังคมและทุกศาสนาต่างก็ยกย่องพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆจนกระทั่งเป็นสังคมใหญ่จะต้องเกิดจากความเมตตาเราอยู่ได้ดีเนี่ยเพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันกว่า10ปีที่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมห้องเรียนธรรมะเรียลิตี้ถ่ายทอดสดแห่งแรกในประเทศไทยได้ริเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักและเมตตาในปีแรกเมื่อพุทธศักราช2555ภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลของคุณสุภชัยจิรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานคณะกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนครอบครัวและสังคมผ่านรายการเรียลิตี้ธรรมะในการคัดเลือกเด็กชายอายุ 7-15 ปีให้เป็นตัวแทนของเด็กทั้งประเทศรวมกว่า100คนได้บทเรียนในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเป็นเวลา1เดือนเต็มด้วยเล็งเห็นว่านอกจากความรู้และคุณธรรมอันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนามนุษย์ที่อุดมด้วยปัญญาแล้วผู้ชมรายการกว่า50ล้านคนทั่วประเทศยังนำหลักคิดข้อธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในโลกที่ผันผวนตลอดเวลาโดยผ่านศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธศาสตร์ที่เป็นมรดกธรรมสืบทอดมานานกว่า 2,500 ปีจนถึงปัจจุบันด้วยก้าวแห่งศรัทธาบนเส้นทางธรรมจากปีที่1และปีที่2ณวัดพระราม9จังหวัดกรุงเทพมหานครสู่การสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆพร้อมเผยแพร่วิถีปฏิบัติตามบริบทของวัดในแต่ละท้องที่ได้แก่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายในปีที่3และปีที่4วัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีในปีที่5และปีที่6วัดป่าไทรงามจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นวัดป่าสายปฏิบัติสาขาย่อยของวัดหนองป่าพงจัดในปีที่7และนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้จัดสามเณรปลูกปัญญาธรรมนานาชาติณวัดป่าไทรงามแห่งนี้อีกครั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิธรรมในภาษาอังกฤษครั้งแรกที่ถ่ายทอดสดไปยัง193ประเทศทั่วโลก The project of true ปลูกปัญญาธรรม for samaneras novicesI think it's an investment in the future of a Buddhist society to transmit the lifestyle, the teachings, and the mindset of a good Buddhist in this society. And I think it's very good in Thailand to reach the young people. And through the international ones or the Thai people, we're all in the same boat. Society is changing. People are going more and more towards worldly things. If we can.Get them back to the wisdom of the Buddha's teachings and the emotional mindset of putting it in action. That's a very great gift to society. So I'd like to express my appreciation for that. In Buddhist terms, we say our wholehearted anumotana. ในปีที่8ทางโครงการสัญจรสู่ภาคใต้ณวัดทาน้ำไหลหรือวัดสวนโมกที่เหล่าสามเณรได้เรียนรู้กระบวนการสืบสานธรรมะแนวร่วมสมัยตามบริบทของท่านพุทธทาสและสำหรับในปีที่9มีผู้สมัครกว่า 5,800 คนคัดเลือกจนได้ยุวชนเด็กชาย12คนที่เป็นตัวแทนเด็กเจนอัลฟาของทั้งประเทศที่มีความรู้สึกนึกคิดบุคลิกที่แตกต่างเฉพาะตนแต่มีความตั้งใจเดียวกันคือการเข้าบรรพชาศึกษาธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและทดแทนบุญคุณต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณตลอด4สัปดาห์ณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเมืองมรดกโลกการกลับมาอีกครั้งในปีที่9นี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นณโบราณสถานแห่งชาติคือวัดมเหยงอยุธยาที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าสามเณรทั้ง12รูป
ได้ร่วมค้นหาและสืบทอดมรดกธรรมอันล้ำค่าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมตลอด4สัปดาห์ภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลผมและน้องๆทั้ง12คนขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจศึกษาธรรมะและจะเป็นคนที่ดีขึ้นครับขอบคุณที่เขาได้ดึงเราเข้ามาตรงนี้นะคะเราจะได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาผมก็มีความปลื้มปิติมากก็ต้องขอบคุณลูกด้วยนะครับที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นลูกและผมเองก็จะพยายามเป็นลูกที่ดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ผมเช่นกันครับ I will tell him probably he reaches enlightenment he always tells that he's doing this for the parents and for the family as I will just tell him AC you do this for yourself and for everybody it's very touching very moving about yesterday thinking back now it's like I'm getting emotional myself now รายการนี้น่ารักตรงที่ว่าเขาไม่ได้แค่ฝึกเด็กนะพ่อแม่ที่มาเนี่ยก็เรียนรู้อะไรตั้งหลายอย่างนะสอนให้รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรข่มใจเด็กเกิดมาเพื่อฝึกเรานะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อฝึกเด็กบุคคลต้นแบบที่เกิดขึ้นที่ได้มาเป็นตัวแทนในแต่ละปีนะคะตอนนี้ร้อยกว่าท่านแล้วร้อยกว่าท่านกลายเป็นคนต้นแบบที่จะสามารถนำหลักธรรมคำสอนที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดการที่เขาเป็นกระจกสะท้อนคนดูมันเกิดโดมิโนอิมแพคเกิดจากตัวตนของสามเณรเกิดจากตัวตนของคุณพ่อคุณแม่เกิดจากตัวตนของคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระจายความรู้เนี่ยไปสู่ภาพกว้างการที่เราได้หยิบถอดบทเรียนในแต่ละปีที่เกิดขึ้นรู้ว่าหลักสูตรที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยจะสามารถเป็นบทเรียนที่นำไปใช้กับไม่ใช่แค่สังคมไทยนะคะคือสังคมโลกแล้วกลายเป็นว่าบุคคลต้นแบบที่เกิดขึ้นสร้างโดมิโนอิมแพคให้เกิดขึ้นในส่วนของการที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คิดว่าส่วนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้หลักธรรมคำสอนอยู่ได้แบบยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กวัยนี้เนี่ยจะมาตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตคือเด็กส่วนใหญ่จะแบบดูหนังเล่นเกมแต่รู้สึกว่าลูกเนนะคะได้มาปฏิบัติก็เลยรู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเริ่มต้นสัปดาห์แรกของการเรียนรู้คำว่ารักจากพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์พี่เลี้ยงและพระอาจารย์ฝ่ายปกครองรวมถึงวิทยากรมากมายที่ให้ความรักและเมตตาแก่เหล่าสามเณรน้อยได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเริ่มจากการรักพ่อแม่พี่น้องครอบครัวสู่การรักผู้อื่นเรียนรู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่ได้รับและตอบแทนให้ผู้อื่นด้วยความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันเป็นรากฐานของการมีใจเมตตากรุณาต่อทุกสรรพสิ่งเราพัฒนาความรักจากเพียงคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นบ้างเนี่ยใจเราจะพัฒนาเป็นความรักระดับที่3ครับคือความรักเมตตาอารีครับความรักเมตตาอารีเนี่ยคือความรักที่เราไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่เราคิดถึงคนอื่นครับแต่มันยังมีความรักระดับที่4ครับเป็นความรักระดับที่สูงที่สุดครับที่เรียกว่ารักไม่มีเงื่อนไขความรักนี้เนี่ยคือความรักที่เราสามารถที่จะมอบความรักความเกื้อกูลให้กับคนที่แม้เราไม่รู้จักเขาแม้เราจะไม่ได้เป็นญาติกับเขาแม้เราจะไม่ได้มีสายเลือดผูกพันกันกับเขาแต่เมื่อเวลาที่เราเห็นเขาลำบากเนี่ยเราสามารถที่จะเผื่อแผ่ความรักได้
จากสัปดาห์แห่งรักสู่สัปดาห์แห่งเรียนอันเป็นการศึกษาปฏิบัติฝึกหัดพฤติกรรมทางกายวาจาใจโดยยึดหลักไตรสิกขาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างผาสุกข้อไหนในมรรค8ที่เราอยากจะเอาไปพัฒนาชีวิตข้อนี้ครับอันนี้คือสัมมาสติการครองสติชอบการครองสติการมีสติอยู่กับการดำเนินชีวิตทำไมลูกทำไมปกติเป็นคนที่ทำอะไรเผลอไหมเผลอตลอดไหมเผลอตลอดมือเผลอแล้วก็เผลอสติตลอดใช่ครับเวลาทะเลาะกับน้องเป็นไงทะเลาะกับน้องแล้วเป็นไงลูกบางทีก็ทำให้น้องร้องไห้โอ้ทำให้น้องร้องไห้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนาเราก็จะมีสติประคับประคองสติของเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาที่ตามีคนหมายความว่าเวลาลูกมองใครอย่าดูถูกคนนะครับอย่าไปดูถูกคนนั้นว่าเรียนสู้เราไม่ได้อย่าไปดูถูกคนนั้นว่าเก่งสู้เราไม่ได้อย่าไปดูคนนั้นว่าจนอย่าไปดูถูกคนนั้นว่าผิวดำอย่างนี้อย่าดูถูกคนเวลามองคนอย่ามองด้วยความดูถูกแต่มองคนทุกคนว่าเป็นคนเหมือนกันครับเรานะครับที่หูมีเพชรที่หูมีเพชรฟังคำพูดดีๆครับอย่าฟังคำนินทาอย่าฟังคำพูดแย่ๆนะครับเลือกฟังแต่คำที่มีประโยชน์เยี่ยมครับที่ปากมีดอกไม้เหมือนกับคำแบบพูดคำนี้ครับโอ้โหพูดแต่คำดีๆเหมือนดอกไม้บานออกจากปากนะครับเยี่ยมครับและที่ใจมีรักควรจะมีความเกลียดชังหรือมีความเมตตาครับมีความเมตตาต่อผู้อื่นครับเยี่ยมครับที่มือมีมิตรภาพควรจะฉกชิงวิ่งราวหรือควรจะแบ่งปันผมว่าอันนี้คือเป้าหมายของสังคมนะครับกิจกรรมอย่างนี้เราทำแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะแต่ว่าเวลาเราเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันเป็นตัวอย่างทางความคิดแบบหนึ่งว่าการอยู่กันอย่างแบบสมานฉันท์นะครับคำถามในนี้วันนี้ผมประทับใจมากอยู่อย่างสามัคคีนะครับแล้วก็อยู่อย่างมีสติเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นหลักของหลักคิดในการทำงานทุกคนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กๆมาเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้ววินัยในตนเนี่ยอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่ต้องทำเลยครับโครงการนี้ส่งเสริมให้เด็กอะค่ะปลูกจิตสำนึกให้เด็กอะรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักการเข้าอยู่กับสังคมแล้วก็ขัดเกลาจิตใจของเด็กอะค่ะให้น้องดีขึ้นค่ะคือวัดเนี่ยมันก็เหมือนกับห้องคลอดโบสถ์เหมือนห้องคลอดใช่ไหมคะถ้าเด็กได้บวชหรือคนได้บวชมันก็เหมือนกับว่าเราวัดไว้ที่ผลิตศาสนทายาทให้กับพุทธศาสนาทีนี้ถามว่าเด็กอะในวัยที่ควรจะบวชคือวัยนี้ใช่ไหมใช่เพราะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเป็นวัยรุ่นก็คือพายุบุกแคร์หัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเกิดเขาเดินทางผิดเด็กก็จะผิดยาวทั้งชีวิตเขาก็จะล้มเหลวแต่ถ้าหากได้ฝึกได้พัฒนาตนเองหรือได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้รู้จักสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องชีวิตหลังจากนี้ไปก็จะไม่ผิดแล้วก็จะมีชีวิตที่เหมือนกับว่าการเรียนการศึกษาอะไรก็จะดีหมดเลยจังหวะความดีเริ่มจากมือด้านขวาพร้อมนี่มองที่พระอาจารย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติพร้อมกัน1 2 3เก่งที่สุดเลยครับ4มือซ้าย5 6 7 8 9มือขวานะครับ10ลงไปที่หัวเข่าขวา11คว่ำลง12 13 14เราต้องฝึกความรู้สึกครับเราห้ามทำตามใจตัวเองครับก็คือช่วงนี้เริ่มจะไม่ทำ14จังหวะแต่ช่วงจะเริ่มโดยจงกรมและสมาธิฝึกถึงตัวมันช่วยผมกลับมาลงกับลมหายใจครับโอ้ใช่เลยเป็นเครื่องมือพัฒนาตนที่เกิดมานานแล้วแล้วพัฒนาจากข้างในเนี่ยมันยั่งยืนกว่าพัฒนาข้างนอกนะพัฒนาจากข้างในเลยคือถ้าจิตสงบเนี่ยความคิดดีๆมันจะออกมาขึ้นสมองคนเรานะ
ถ้ามันไปเชิงบวกเนี่ยจิตสงบปัญญาเกิดหายใจลึกๆคูลดาวน์ไว้คูลดาวน์ไว้คอนโทรล mindfulness เป็นตัวคุมอารมณ์วันนี้ปันรักนิ่งมากพระอาจารย์ชื่นใจมากทุกครั้งที่รอได้คือความเติบโตของขันติธรรมคือความอดทนนะครับยิ่งรอได้มากเท่าไหร่ขันติธรรมก็งอกงามมากเท่านั้นรอไม่ได้เท่าไหร่ขันติธรรมก็ถูกย่ำยีมากเท่านั้นถ้าเราจะดูน้องสามเณรต้องดูอย่างความมีสติดูว่าเราจะแก้อย่างไรเช่นสามเณรรูปนี้มีความโกรธพระอาจารย์ต้องใช้ความเมตตานะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะเขาก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนพูดจาดีกับเพื่อนนะครับอารมณ์ก็ดาวลงส่วนรูปนี้คิดถึงบ้านเหรอไม่มีความอดทนข้ามพ้นความทุกข์นี้ไม่ได้เราก็ต้องใส่ความอดทนขันติเราจะต้องรู้จักคำว่าผิดหวังบ้างสามเณร12รูปในปีนี้นะครับหรือจะเป็นสามเณรรุ่นที่1จนถึงรุ่น8ถือว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศหรือเป็นตัวแทนของคนทั้งโลกนะครับถ้าคนมองเป็นแล้วจะเห็นธรรมเมื่อเราเห็นออกว่าเรามองเป็นแล้วเห็นนะเห็นข้อบกพร่องข้อที่เราจะแก้ไขเหมือนสามเณรรูปนี้แล้วเราลองไปปรับทีละเล็กทีละน้อยตามขั้นตอนตามกระบวนการตามวิธีที่พระอาจารย์หลายๆรูปคอยถ่ายทอดวิธีการแก้พฤติกรรมเหล่านั้นให้คลายเบาบางลงการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วธรรมะมันอยู่กับธรรมชาตินะโยมนะแม้กระทั่งเดินกินนอนนั่งถ้าเรามีสตินั่นคือการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอในขณะที่เราเดินไปทำงานหยิบจับอะไรทานอะไรแล้วเราใส่ตัวสติเข้าไปด้วยครับจะเห็นว่าพระอาจารย์อยู่กับสามเณรพระอาจารย์ก็จะบอกว่าต้องสตินะเราทำอะไรถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่เกิดความประมาทแล้วมันงดงามมากนั้นการดูสามเณรปลูกปัญญาธรรมต้องรู้จริตแต่ละคนแล้วไปปรับจริตตนเองให้พอเหมาะพอดีอยู่กับปัจจุบันมีสติไม่ประมาทชีวิตเราจะมีความสุขในอนาคตได้เจริญพรจริงๆการที่รายการได้บันทึกเอาไว้ก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้ตัวเราเห็นนะครับว่าตอนเด็กเราเป็นยังไงอะไรที่ไม่ดีเราก็ได้นำมาแก้ในปัจจุบันครับผมแบงค์ชาติในสมัยนั้นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนครับแล้วก็พอจบจากโครงการเราก็ได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆก็แบงค์ชาติณปัจจุบันนี้คิดมากขึ้นครับเป็นคนที่คิดมากขึ้นก่อนจะทำอะไรการถ่ายทอดสดจริงๆเป็นแนวคิดจากคุณสุภชัยเจรวนนท์นะคะการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์นะคะหากทำเป็นรายการสั้นก็อาจจะเข้าใจแต่เข้าใจประมาณนึงแต่หากเราทำเป็นเรียลิตี้นะคะข้อหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นวิธีปฏิบัตินะคะเห็นการนั่งสมาธินะคะผู้ชมสามารถนั่งสมาธิเดินจงกรมนะคะหรือว่าสวดมนต์ไปพร้อมๆกับเหล่าสามเณรได้ข้อที่สองเราจะเห็นวิธีของการพัฒนานะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะในวันแรกหรือวันที่สองของการบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยตัวแทนสามเณรทั้ง12เนี่ยอาจจะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนหรือนั่งสมาธิเนี่ยอาจจะได้แค่5วินาทีแต่ในแต่ละวันแต่ละวันที่เราถ่ายทอดสดไปเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของสามเณรว่าสามารถนั่งสมาธิได้นานขึ้นมีกระบวนการลมหายใจเข้าหายใจออกที่พระอาจารย์เมตตาสอนเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยวิธีของการถ่ายทอดออกมาเป็นเรียลิตี้อะค่ะประโยชน์เนี่ยนอกจากของสามเณรแล้วเนี่ยก็จะมีต่อท่านผู้ชมด้วยสัปดาห์แห่งความเพียรสามเณรเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันมันเพียรฝืนตนอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากจะผลิดอกออกผลเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการใช้ชีวิตของสามเณรน้อยในวันข้างหน้าได้
ในแต่ละปีก็มีความท้าทายแต่ละอย่างให้เราได้สัมผัสนะคะอย่างเช่นยิ่งเข้าสู่ปีนี้เป็นปีที่9เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเด็กเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเกิดมาพร้อมกับความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีเขาเข้าถึงกันแบบอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการที่ให้เขาบาลานซ์ให้ได้ระหว่างความเป็นเทคโนโลยีกับความเป็นธรรมชาติอะไรก็ตามที่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้ความเป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันนี้คือความท้าทายดังนั้นเนี่ยโครงการต้องการจะบอกว่าการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับธรรมชาติคือความเป็นปกติอะค่ะในระยะเวลา1เดือนเต็มจากสิ่งที่เป็นคือเป็นปกติของเขาเข้ามาเนี่ยอาจจะมีความพร้อมไม่เท่ากันแต่สัปดาห์ที่2 3 4ที่เขาได้ใช้ชีวิตร่วม1เดือนเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือจากสิ่งที่เป็นสู่สิ่งที่เปลี่ยนก็รู้สึกว่าผมจะเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนถ้าเจอน้องดื้อหรือไม่ฟังนิดนึงก็จะเริ่มโมโหเริ่มดุสติกับสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่มีสติหรือและสมาธิก็จะไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จได้ครับเรียนรู้เรื่องว่าสมมติว่าถ้าเราโกรธใช่ไหมครับเช่นเราโกรธมากๆโกรธแบบจนว่าเราโมโหอย่าทำร้ายคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะพระอาจารย์คนที่มาสอนทุดงใช่ไหมคะเขาสอนว่ายกก้าวหนอทำไปเรื่อยๆครับเพราะเราคิดอย่างอื่นแล้วก็คิดว่าคิดหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเรื่องนั่งสมาธิด้วยครับเดินจงกรมอะไรเงี้ยครับก็ช่วยให้เรามีสติให้มากขึ้นครับจะได้ระลึกรู้ครับแล้วก็จะได้มีสติครับมีสมาธิครับให้มากขึ้นครับอย่างการนั่งสมาธิครับเราก็มีสติครับอยู่กับตัวเองได้ระลึกว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะฮะคือจากเด็กที่เกเรนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวชนแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่แกมาอยู่ในรูปเนรนะฮะรู้สึกนิ่งฮะแล้วก็สงบนะฮะทำให้เรารู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีมากเลยบ่มนิสัยเด็กนะให้เปลี่ยนได้นะโดยใช้เวลาไม่มากนะซึ่งผมรู้สึกอัศจรรย์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมรู้นิสัยหลานผมดีว่าเป็นดื้อฮะแล้วก็แกสังงอนหลายอย่างลูกคนเดียวฮะจะเป็นลูกคนเดียวพุทธศาสนาเนี่ยสามารถขัดเกลาบุคคลให้ดีขึ้นได้นะคะภูมิใจในตัวหลานการมีวินัยอดทนเพียรใฝ่รู้ข้อธรรมะพวกนี้ค่ะหลังจากจบโครงการอ่ะมันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในทุกๆวันด้วยใช้ได้จริงใช่จะพัฒนาอะไรครับความซนครับความซนความดื้อความซนความดื้อความซนผมมานี่เพื่อปรับปรุงตัวเองไม่ใช่ว่าฟังแล้วเราฟังเฉยๆเราต้องได้ยินด้วยอ๋อฟังถ้าฟังเฉยๆมันคือผ่านหูไปเฉยๆผ่านหูไปเฉยๆ1ก็คือนั่งสมาธิได้นานขึ้น2ก็คือมีสติขึ้น3ก็คือเราไม่เป็นคนไม่ใจร้อนแล้วครับเวลาเราอารมณ์ร้อนก็คิดนั่งสมาธิว่าเดี๋ยวมันก็หายอารมณ์เย็นเถอะเดี๋ยวมันก็หายก็มันหายครับความลำบากสอนความอดทนเราได้ธรรมะเรื่องความอดทนแล้วก็ความเพียรพยายามปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนที่เข้ามาร่วมโครงการปีที่9เนี่ยถ้าย้อนไป8ปีที่ผ่านมาเทียบกับปีนี้เนี่ยปีนี้รุ่นนี้น้องสามเณรมีอายุน้อยที่สุดและเป็นสามเณรที่เล็กที่สุดมันก็เป็นเรื่องท้าทายกับพระอาจารย์ที่เป็นฝ่ายปกครองที่จะดูแลพัฒนาแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายของพระอาจารย์ที่คอยที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับอันนั้นจะเห็นว่าน้องสามเณรรูปหนึ่งที่เป็นห่วงมากนั่นคือน้องสามเณรปันลักษ์ที่ทั้งพระอาจารย์ก็เป็นห่วงทั้งทีมงานก็เป็นห่วงว่าน้องจะอยู่ได้ไหมน้องจะปรับตัวได้ไหมแต่คุณโยมก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องค่อยๆปรับตัว
ทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าน้องสามารถควบคุมตัวเองด้วยสติได้ 100% แล้วหรือยังพระอาจารย์ก็ต้องตอบว่ายังไม่ถึง 100% แต่เขาสามารถพัฒนาตัวพัฒนาตนได้ในการคลองตนเองให้จิตอยู่กับฐานกายได้ระดับหนึ่งถ้าจะให้ประเมินก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีก่อนนั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเกาต้องลุกจะนั่งอีกทีก็ต้องลุกต้องเดินก่อนนี่เขาสำรวมมากมันบอกไม่ถูกเลยมันตันใจปื้นใจแล้วก็โอ้เราเหมือนเราได้หลานคนใหม่เลยค่ะพุทธศาสนานี่ทำให้เด็กเขาเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้จริงๆเนาะก็ต้องขอบคุณโครงการนี้จริงๆอ่ะที่เขากล้าเอาเด็กมาสร้างแล้วก็ฝึกเขาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเขาได้จริงๆไม่รู้จะขอบคุณโครงการนี้ยังไงที่ให้หลานเราได้มาถึงณจุดนี้เหมือนพลิกชีวิตของเขาใหม่เลยจะกระกราบขอบพระคุณร้อยครั้งพันครั้งเลยจริงๆค่ะย่าภูมิใจมากๆเลยค่ะโครงการท่านมาเรียนปุ๊บปัญญาธรรมดีกาเป็นโครงการดีนี่มาค่ะก็มาเปลี่ยนแปลงจากเด็กที่ว่าเขาอยากได้ตัวเองจนว่าตอนนี้เป็นเด็กที่ว่าคนรับเหมือนได้ลุกไหมได้ลุกเบาคนไหมครับใช่มันได้ลุกเบาคนไหมเลยค่ะโหดีใจมากค่ะดีใจมากไม่นึกว่าสามเณรจะทำได้ถึงขนาดนี้เพราะสามเณรเป็นคนที่ดื้อแล้วก็วิ่งกลับไปกลับมาทีนี้พอมาเห็นปฏิบัติธรรมอ่ะยายน้ำตาไหลแล้วก็เห็นค่อนข้างจะค่อนข้างว่าจะนิ่งจะนิ่งแล้วก็การนั่งอะไรตรงนั่งตรงหลังตรงอะไรแล้วก็ไม่ค่อยพูดแล้วก็รู้สึกว่าจะฝึกจิตตัวเองค่อนข้างจะได้ดีจากที่น้องอยู่บ้านน้องจะไม่นิ่งนะคะน้องจะชอบแบบทำอะไรแบบเหมือนแบบโลดโผนค่ะทำอะไรแบบเร็วๆค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องเขาทำอะไรรู้สึกว่าคือคุณแม่มองก็คือเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเยอะค่ะเยอะมากค่ะเหมือนได้รุ่นใหม่เลยค่ะดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเมื่อคืนนั่งดูตอนที่สัมมาเนนเทปสุดท้ายนะคะสัมมาเนนขอขมาพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็นั่งดูกับแม่สัมมาเนนแม่ทุกท่านเลยค่ะสี่ครอบครัวก็นั่งกินข้าวด้วยกันนะคะก็คือน้ำตาไหลกันหมดเลยค่ะจริงๆอ่ะในแต่ละปีครับจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกทุกปีว่าเหมือนเขาได้ลูกคนใหม่กลับไปมันมีวิธีการอยู่ที่พระอาจารย์หล่อหลอมหรือว่าที่โครงการพยายามที่จะเซตสภาวะแวดล้อมให้เขาเนี่ยกลายเป็นเด็กคนใหม่กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับคือถ้าทุกครอบครัวสามารถเก็บสิ่งเหล่านี้ไปใช้ไปพัฒนาต่อได้เนี่ยหรือว่าส่งต่อให้กับคนอื่นผมเชื่อว่ามันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปานจะสิขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุด้วยเสียงที่เปล่งเป็นภาษาบาลีและความมุ่งมั่นของสามเณรน้อยบ่งบอกถึงความเพียรที่ร่ำเรียนฝึกปฏิบัติธรรมได้เดินทางมาถึงบทสรุปในสัปดาห์แห่งการให้ด้วยใจรักและเมตตาแบ่งปันคุณค่าแห่งพระธรรมคำสอนที่สามเณรน้อยทายาทแห่งธรรมแต่ละรูปได้เผยแพร่ความรู้ภูมิธรรมให้กับเหล่าญาติมิตรทุกคนกิจกรรมที่สามเณรมีสติปิดทองพระพุทธรูปก็ต้องใช้สติ
อย่างการบวชครั้งนี้ได้สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นกุศลลุงเอนก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อพ่อแม่เช่นกันโยมพ่อและโยมแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูเราตั้งแต่เกิดลูกเนนทำกิจวัตรตั้งแต่ตื่นจนถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่มถึงจะได้จำวัดลูกเนนเหนื่อยแต่สิ่งที่ลูกเนนทำมันได้บุญแล้วได้พัฒนาตนเองลูกเนนเลยต้องอดทนลูกเนนต้องใช้ความเพียรมากที่สุดลูกเนนก็เลยสู้เพื่อเอาชนะความอ่อนแอที่อยู่ในใจลูกเนนสมณะหมอกันจะให้ญาติโยมพูดตามตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจจะขอตั้งใจจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีทำครบองค์8ประการของมรรคแล้วก็จะทำให้เราสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนความรักความเมตตาที่อยู่รอบตัวลูกเนนนี้ขอเรียกว่าความรักจักรวาลสุดท้ายนี้ลูกเนนขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ลูกเนนได้เรียนรู้ความรักความเมตตาได้เรียนรู้คุณค่าของความรักจักรวาลกราบขอบคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ทุกรูปขอบคุณโยมคุณลุงสุภชัยเจรวนนท์และครอบครัวที่ริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์กับสังคมตอนนี้แม่ก็ยังรู้สึกปลื้มอยู่เลยอ่ะยังเสียงเครือแค่ตอนที่เป็นสามเณรก้าวเท้าขึ้นธรรมานแล้วก็พูดถึงเรื่องของหัวข้อกตัญญูโอ้โหแม่ปิติจนบอกไม่ถูกมันน้ำตามันไหลออกมาโดยที่เราไม่ได้ร้องไห้กิจกรรมในทุกๆกิจกรรมที่ทางพระพี่เลี้ยงและทางทีมงานได้เตรียมเอาไว้สำหรับการสอนตั้งใจปฏิบัติเดินตรงกรมนิ่งนั่งสมาธิแม่มีความรู้สึกว่าลูกนิ่งขึ้นเหมือนมีบารมีอะไรบางอย่างทำให้เขาได้สติยิ่งสัปดาห์หลังเห็นเลยค่ะว่าปฏิบัติได้ดีมากปฏิบัติได้นิ่งมากเห็นความแตกต่างแม่เชื่อว่าข้างหน้าเนี่ยชีวิตอาจจะมีเจอปัญหาอะไรบ้างการที่โครงการสร้างร่องรอยดีๆเหล่านี้จะทำให้น้องกลับมาคิดว่าวิธีไหนที่จะเป็นวิธีที่ดีศีลสมาธิทำให้เกิดปัญญาก็จะทำให้น้องตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตได้ถูกต้องแก้ปัญหาได้ที่ถูกวิธีค่ะคือถ้าเป็นชีวิตเราจริงๆเราคงไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายแบบในระยะเวลาอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายเท่ากับที่โครงการจัดเราก็มาเข้าใจที่โครงการนี้แหละค่ะโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องกระบวนการดูแลการสอนการอบรมสั่งสอนเด็กๆนี่แหละค่ะเราก็ร่วมเรียนรู้ไปแล้วก็มานั่งพัฒนาตัวเองทุกวันนะคะมานั่งเตือนใจทุกวันว่าลูกกลับมาแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างขอบคุณลูกนะฮะแล้วก็เพื่อนๆทั้ง11คนของลูกนะฮะที่เป็นตัวแทนของเยาวชนแล้วก็สามารถทำภารกิจธรรมจนมันสำเร็จลุล่วงได้ดีนะฮะต่อไปก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของครอบครัวและกัลยาณมิตรนะฮะที่จะต้องดูแลต้นกล้าของธรรมะที่ทางพระอาจารย์ได้ปลูกฝังมาให้เจริญในศีลในธรรมนะฮะแล้วก็บอกลูกอีกอย่างนึงว่ามีหน้าที่นะต่อไปลูกต้องมีหน้าที่คือเผยแผ่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปไกลที่สุดเท่าที่ลูกจะทำได้ในชั่วชีวิตของลูกนี้สิ่งที่ทางโครงการมีความตั้งใจนะคะในฐานะของประธานการจัดงานของเราคือคุณสุภชัยเจรวนนท์เนี่ยค่ะเชื่อว่าประชาชนประเทศหรือเด็กทั้งประเทศเนี่ยได้เข้าใจของคำว่าศีล5เนี่ยเท่านี้คือความเป็นปกตินะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ควรจะเป็นถ้าเมื่อไหร่สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยค่ะเด็กแค่ยึดหลักง่ายๆคำว่าศีล5เนี่ยให้อยู่กับตนเองได้เนี่ยก็ถือว่า
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นเราคงไม่ได้บอกว่าศีล5เท่ากับความยั่งยืนแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าความเป็นธรรมชาติความเป็นปกติแล้วการฝึกขัดเกลาของแต่ละช่วงที่เราได้มีโอกาสจัดรายการนี้นะคะทำให้ทุกคนรู้ว่าการยึดครองตนให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนคือแค่ศีล5ก็เพียงพอแล้วถ้าวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่พูดปดเราไม่เบียดเบียนมวลมนุษย์ซึ่งกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยทั้งประเทศได้ตรงนี้แหละคือจุดสำคัญมันถึงจะเกิดความยั่งยืนก็เชื่อว่าจุดต่างๆที่เราสอดแทรกไปในช่วงจังหวะที่สอนในแต่ละบทเรียนเนี่ยค่ะมันจะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าแล้วก็ฝังเข้าไปในจิตใจว่าเราจะยึดตนอย่างไรให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมวลมนุษย์ได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันก็คือความกตัญญูต่อตนเองต่อพ่อแม่ต่อสังคมต่อส่วนรวมมันก็จะกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นในคอนเซ็ปต์ที่ได้ประธานการจัดงานได้ตั้งไว้คือความรักจักรวาลนั่นแหละคือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในทุกๆเรื่องราวของตัวละครย่อมมีคติสอนใจไม่ใช่แค่สามเณรและผู้ชมที่จะได้พัฒนาตนเองจากการดูหนังดูละครสำหรับทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกว่า200ชีวิตที่ผลิตรายการเรียลิตี้ธรรมะสามเณรปลูกปัญญาธรรมก็เช่นกันและนี่คือกระจกอีกหนึ่งบานที่สะท้อนถึงธรรมะที่ทีมงานได้เรียนรู้และปรับใช้ในชีวิตอย่างปีนี้เราทำงานร่วมกับทีมพระอาจารย์ที่รักและใส่ใจน้องๆมากครับเราจะสัมผัสได้ถึงความสนิทของน้องสามเณรและทีมพระอาจารย์และสามเณรและทีมพระอาจารย์ก็จะเข้าใจว่าพระอาจารย์ต้องการสื่อสารอะไรและเขาก็จะเชื่อฟังพระอาจารย์ไปโดยปริยายด้วยฮะ1เดือนมันมีความผูกพันคือจะเป็นแค่มาดูแลแต่เราก็รู้สึกว่าก็เหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราได้บวชเนรแบบลูกเราได้บวชเนรไปด้วยเงี้ยค่ะและยิ่งได้ดูแลมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความสุขมากเลยนะคะถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้บวชแต่ได้เห็นน้องๆพึงพอใจเหมือนกันว่าทำแล้วมันมีความสุขอะแล้วก็อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็สอดแสวงหาสิ่งที่แบบแปลกใหม่เลยให้มันดูดีเรื่อยการมาอยู่สามเณรเนี่ยมันเหมือนทำให้มันเหมือนเป็นดินแดนที่แบบมันไม่มีเวลามันเหมือนเวลามันกลายเป็นสุญญากาศไปครับมันได้เห็นหนึ่งเลยก็คือเห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนที่ทำให้งานมันสำเร็จแล้วก็อย่างที่สองที่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเล็กๆเหมือนกันที่เวลาเรามองน้องสามเณรจากวันแรกจนมาถึงสุดท้ายเราเห็นเขาเปลี่ยนไปนะก็ถ้าประทับใจก็คือประทับใจตอนเหมือนกันทุกปีครับก็น่าจะเป็นเรื่องของสติครับเวลาอะไรเข้ามาเยอะๆก็ต้องตั้งสติก่อนการปล่อยวางอารมณ์ครับว่าไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดีอันนึงครับมันส่งเสริมกับสังคมด้วยครับส่งเสริมคุณธรรมกับสังคมด้วยครับก็ในความภูมิใจเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างพิเศษในการที่ได้มาทำตรงนี้ยิ่งเราโชคดีที่เราทำเรียลลิตี้ด้วยนะทำให้เราเห็นผู้ชมจริงๆแล้วเราได้เห็นสิ่งที่เราทำอ่ะเขามากราบเนนเขาพาพ่อเฒ่าแม่แก่มาผู้ป่วยติดเตียงได้สวดมนต์ไปกับที่ในสิ่งที่เราทำที่เราถ่ายทอดแล้วทำไมจะไม่ภูมิใจครับมันยิ่งกว่าเงินมันซื้อไม่ได้แล้วธรรมะที่เราได้ถ่ายทอดออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่เด็ก12คนหรือครอบครัว12คนนำไปใช้แต่ว่าเราอยากจะทำให้ธรรมะนี้เข้าถึงกลุ่มคนดูที่เป็นผู้ปกครองเด็กรวมถึงวัยรุ่นรวมถึงผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าธรรมะมันเข้าไปถึงในทุกๆของคนในทุกวัยอยู่แล้วค่ะตัวรายการเองอ่ะมันสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันคือสอนให้เราอยู่กับความจริงในแต่ละวันที่มันดำเนินไปทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ว่าเหตุการณ์อ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็คือทุกวันต้องอยู่กับปัจจุบัน
มันก็เลยสอนหลายๆอย่างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความอดทนเราเพิ่มขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองลดลงเพราะว่าเวลาเรามาทำงานในเรียลลิตี้เนี่ยรายการเรียลลิตี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งรายการเราไม่สามารถดำเนินการมันได้ด้วยตัวคนเดียวหรือแม้กระทั่งทีมงานของเราทีมเดียวเรียลลิตี้เมื่อมันจะดำเนินไปได้แล้วมันจะประสบความสำเร็จได้มันต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละฝ่ายอาศัยความเชื่อมโยงถึงกันหมายถึงว่าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องทำงานสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวกันทุกวันเลยนะครับคือหมายถึงว่าทุกคนต้องเข้าใจประเด็นในแต่ละวันที่ต้องการจะเล่าแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันในหน้าที่ของตัวเองหมุนวนเป็นเข็มนาฬิกาแบบนี้ทุกวันตลอด1เดือนก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมงานนะคะโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะทีมงานเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าของแนวคิดนะคะที่ให้แนวคิดอย่างชัดเจนมาแก่ทีมงานนะคะคือคุณสุภชัยเจรนนท์นะคะทีมงานที่เรามาร่วมกันเนี่ยมีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครีเอทีฟนะคะเรื่องของทีมงานตัดต่อนะคะตากล้องนะคะแม้กระทั่งทีมที่เราให้ความสำคัญคือทีมที่ดูแลเยาวชนของเราที่เป็นตัวแทนนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระอาจารย์ทุกรูปนะคะพระอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกรูปพระอาจารย์พี่เลี้ยงทุกรูปพระอาจารย์ฝ่ายวิทยากรหรือพระอาจารย์ฝ่ายปกครองรวมถึงดาราพิธีกรแล้วก็วิทยากรทุกคนจริงๆเป็นงานบุญที่ใหญ่นะคะเป็นการให้ธรรมทานซึ่งถือว่ามันเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากกรมศิลปากรนะคะเพราะนั้นน่ะจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้ถ่ายทอดสดณโบราณสถานเราได้รับความเมตตาจากบุคคลเหล่านี้นะคะเข้ามาร่วมกันแล้วก็โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือจริงๆสิ่งหนึ่งที่ตนเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนนะคะหรือว่าน้องๆทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมทั้งหมดที่ผ่านมาร่วมจะปีที่10แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะบอกคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะคะนั่นหมายถึงว่าการที่จะเกิดได้มาจากโครงการนี้ที่เราจัดสามารถทำให้ประชาชนทั้งประเทศเยาวชนทั้งประเทศเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่เข้ามาร่วมบุญด้วยกันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้มอบกลุ่มตัวแทนสามเณรจากเยาวชนทั่วประเทศหลายพันคนที่เข้ามาร่วมในโครงการสามเณรถ่ายทอดสดเนี่ย12คนในแต่ละปีและในขณะเดียวกันความพร้อมของเรื่องคณะพระอาจารย์นะคะแล้วก็สถานที่คือวัดที่ได้ให้ความเมตตากับพวกเรานะคะในการบวชในแต่ละปีด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของต้องบอกผู้จัดในที่นี้ก็คือบริษัททูคอร์ปอเรชั่นนะคะแล้วก็เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดโครงการนี้ให้เกิดขึ้นด้วยความศรัทธาที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กดีที่มีคุณธรรมนะคะแล้วก็ความพร้อมของทีมงานทุกคนต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายเนี้ยถ้าไม่มีผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยก็คงไม่เกิดรายการดีๆที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้เผยแผ่ออกไปสู่ประชาชนไม่ว่าแค่ประเทศไทยนะคะทั่วโลกด้วยแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษที่โครงการเดินบนเส้นทางธรรมซึ่งเราเชื่อว่าความรักความเมตตาและภูมิรู้ปัญญาธรรมได้งอกงามในจิตใจของเยาวชนทั้ง12คนในแต่ละปีที่พร้อมจะปลูกหัวใจแห่งความรักไปยังผู้คนรอบข้างจาก1ดวงน้อยๆเป็นหลายพันล้านดวงให้แผ่ขยายไปยังทุกสังคมทุกพื้นที่บนโลกให้เต็มเปี่ยมด้วยความรักจักรวาลอันเป็นความรักที่แท้จริงแล้วคุณจะเห็นว่าสังคมและโลกที่คุณอยู่นั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติเช่นไร